ดอกไม้กับสาวงามเป็นของคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นเก็บไปยิงข้างดอกไม้ก่อนนะเห็นสาวงามยังเอาตากล้องไม้จิ้มลูกชิ้นเนี่ยแล้วก็จิ้มลงไปในเทียนใช่ไหมแล้วก็จุ่มน้ำแล้วมันก็จะหลุดออกมาเป็นโอ้สวยมากทีละดอกเลยหรอทีละดอกมาถึงห้องที่แบบเขาบอกเลยนะว่าชุดเสื้อผ้าทุกอย่างกินได้แหละต้อนรับเวิร์กน่ารักมากเลยอ่ะดูสิมีคนมาต้อนรับถึงหน้างานเลยนะคะและนี่แหละค่ะอยู่ที่ไนเลอร์พาร์คแล้วมาดูกันดีกว่าเทศกาลดอกไม้ประจำปีของเขาครั้งที่35แล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะเจ้าบ้านนะคะก็ได้มากล่าวต้อนรับนะคะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พวกของเราด้วยนะคะที่จะเปิดงานการ์เด้นวอลในครั้งนี้ที่สำคัญค่ะรายได้นะตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่31นี้นะคะทุกบาททุกสตางค์นะคะเขาทำบุญให้กับมูลนิธินะคะของโรงพยาบาลจุฬาทั้งหมดเลยในการสนับสนุนสร้างศูนย์โปรตอนนะคะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ที่เกี่ยวกับสมองค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราไปดูดอกไม้สวยๆนะคะได้ร่วมทำบุญกันด้วยค่าเข้าทุกบาททุกสตางค์คนที่มาร่วมงานนี่นะคะเขาก็ทำบุญทั้งหมดงานมีวันที่28ถึง31มีนาคมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ได้นำบรรยากาศของงานเนี่ยมาให้คนที่ไม่ได้มีโอกาสมาได้มาชมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะแรกนะคะเรียกว่าพรมดอกไม้นะคะซึ่งบอกเป็นผิดฝีมือคนไทยทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าเมล็ดถั่วงาต่างๆเมล็ดข้าวแล้วก็กลีบดอกไม้ต่างๆเดี๋ยวเป็นพรมสวยงามขนาดนี้เลยดูสิสวยมากแล้วดูนุ่มมากเลยจนอยากเราเอาทิ้งตัวลงไปนอนนะคะ ลงไปปั๊บเมล็ดก็กระจายหมดสิเนอะไปดูจากมุมตรงข้างบนดีกว่านี่มาอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะเราเห็นแค่แบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะแต่จะบอกดูขึ้นมาข้างบนเราเห็นเป็นภาพใหญ่เห็นไหมเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นรูปคนเลยรู้ไหมเก็บว่ามันแบบซื้อความหมายจริงๆนะประเทศไทยของเราแบบในน้ำมีปลาในนามีข้าวอ่ะจุดที่สองนะคะเป็น installation นะคะเรียกว่าเป็นอาหารการกินอันนี้ก็เป็นรูปแตงโมที่สองอยู่ในโซนอาหารการกินอยู่นะคะนี่เป็นรูปมังกรดูสิพริกหยวกข้าวโพดมะเขือพวงมะเขือเปาะอุ้ยพริกหวานก็ชอบกินมากเลยอ่ะ Destruction and Rebirth นะคะดูสิคือการเกิดใหม่สวยมากสวยมากเลยอ่ะดอกไม้กับสาวงามเป็นของคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นเก็บไปยิงข้างดอกไม้ก่อนนะเห็นสาวงามยังเอาตากล้องใครอย่ามาขิงนะนี่ใครอย่ามาขิงนะค่ะเขาก็สู้ดูศิลปินเนี่ยค่ะนี่คุณรณชัยเท่อ่ะอุ๊ยต้นนี้พรีเซนต์สวยมากอ๋อไม่ใช่เขามีอยู่แล้วพญาลักษณ์ดำนะคะในเรื่องนี้ขึ้นชื่อเรื่องต้นไม้มากๆเลยเนี่ยต้นไม้ใหญ่สวยทุกอย่างเป็นมังกรออกปีนี้เป็นปีมังกรไงโทเก๋ลักษิตนะคะอันนี้เป็นของลักษิตเปเปอร์โปรเจกต์นะคะตัวมังกรเนี่ยเป็นดอกไม้หมดเลยแต่ว่าแท่ตรงศีรษะเท่านั้นเองหรือหัวของเขาหน้าเขาเนี่ยเป็นกระดาษจะมีคนทำดอกไม้เป็นรูปเก๋ได้ไหมนี่ยากเลยนะหรือว่ายากยังไงแค่ทำปีกเป็นนางฟ้า ทางเข้ายังสวยขนาดนี้นะคะได้เวลาขึ้นเรือนไทยแล้วข้างบนก็จะมีแบบเป็นเรียกว่าเป็นมิวเซียมนะคะเอ็กซิบิชันทัวร์เราไปดูกันดีกว่าส่วนนี้นะคะจะเป็นปราสาทผึ้งที่ทำจากขี้ผึ้งทั้งหมดเลยค่ะอินสปิเรชันมาจากสกลนครเป็นศิลปะเชิงวัฒนธรรมของชาวภาคอีสานค่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะจะมีดีเทลของดอกไอริสแล้วก็ดอกลูกโอ๊คค่ะจะสื่อถึงความเป็นสิริมงคลแล้วก็บุญกุศลนั่นเองค่ะก็มาจะใช้ไปแห่ประสาทผึ้งที่เราเห็นตามภาคอีสานนะคะในวันออกพรรษาก็จะพูดเลยว่าเป็นประเพณีของเขาใช่ค่ะประเพณีค่ะเห็นพี่อย่างนี้พี่เคยนั่งเขาเรียกว่านะรถแห่เทียนด้วยนะของภาคอีสานที่อุบลราชธานีนี่แหละไม่เคยนั่งเลยค่ะเก๋เคยไปตอนนั้นเขาทำเหมือนว่าเป็นเอาจากเอาเทียนนะมาทำเป็นพญานาคโบราณมันจะใช้ลูกผลไม้ของต้นโพสีมันมีลักษณะเป็นร่องเป็นกลีบเป็นแบบเป็นพวงซึ่งเขาต้องเอามาเสียบไม้ค่ะแล้วเราก็จะต้องต้มเทียนแล้วก็อันเนี้ยไม้จิ้มลูกชิ้นเนี่ยเราก็จุ่มลงไปในเทียนใช่ไหมค่ะแล้วก็จุ่มน้ำแล้วมันก็จะหลุดออกมาเป็นโห
โอ้สวยมากถ้าเราใช้เล็กทีละดอกเลยหรอทีละดอกแล้วคราวนี้ถ้าเราใช้แบบเป็นลูกเล็กกลางใหญ่แล้วก็ทำให้มันเป็นกลีบซ้อนได้แต่ว่ามันเป็น 100% แว็กค่ะซึ่งเห็นมั้ยว่ามันนิ่มค่ะเนี่ยหนูไม่กล้าบีบแบบพี่หนูเค้าดูเอานี้เอาพอใช่เรามาอยู่ในกรุงเทพเนาะก็พยายามเอาพวกวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่ะมาแปลงให้มันเป็นปัจจุบันให้มันโมเดิร์นขึ้นถึงแม้เราจะไม่ได้มีซองหรือมีให้ปัจจัยให้มาเสียบไม้จนเปลี่ยนแต่เราก็ข้าผ่านประตูของคนที่มาเนี่ยรวบรวมเอาไปทำบุญเป็นปัจจัยเพื่อทำโครงการการกุศลแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาน่ารักมากขอบคุณเก่งมากคนเบื้องหลังทำมันก็เก่งแล้วแต่คนคิดอะเก่งยิ่งกว่าดาราทองชื่อขนมชื่อสวยกว่าเก๋อีกสวยมากเลยอ่ะขออนุญาตนะคะขอดมหน่อยหอมมากน้ำตาลฟองดองแล้วก็พวงมาลัยนี่มาจากอารัวนะคะขึ้นลูกโดยเม็ดแตงโมค่ะเม็ดแตงโมกับกวาดเม็ดแตงโมทีก็คือตัดเล็บกันไปแบบว่าเล็บพังกันไปเป็นคนๆนะครับเพราะว่าต้องใช้น้ำตาลเกาะทั้งเล็บเกาะทั้งกระทะเกาะคือต้องซักกิฟายเล็บไปเลยคือสีสละเล็บไปเลยหนูเล็บปลอมหนูกวาดได้ไหมคะอาจารย์ได้ได้แต่ว่าต้องระวังเวลากวาดนะคะเราก็ไม่ได้กวาดไปเลยเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำตาลมันก็จะเกาะกระทะถ้าน้ำตาลเกาะกระทะเนี่ยครับเม็ดแตงโมก็จะไม่ขึ้นเกล็ดอีกเพราะฉะนั้นทุก1นาทีครับก็จะเอาผ้าครับชุบน้ำเช็ดกระทะเพื่อให้กระทะมันใหม่เงาตลอดและที่สำคัญถ้าเหมือนที่ท่านอาจารย์เป๊กพูดนะคะค่ะถ้ากวาดไปแล้วตัวติ่งของด้านบนนะคะไม่ขึ้นก็ต้องทิ้งหรอใช่ค่ะทิ้งทั้งกระทะเลยใช่ค่ะทิ้งทั้งกระทะแล้วถ้าขอบตรงหยดตรงด้านข้างค่ะด้านข้างที่เป็นจุดๆๆอะค่ะไม่สม่ำเสมอตัวจุดน้ำตาลก็ต้องทิ้งเหมือนกันโหอาจารย์คะผู้หญิงยุคโบราณกว่าเขาจะสวยได้เนอะหนูโชคดีแล้วหนูเกิดสมัยนี้ไม่ต้องเอาเสน่ห์ไปจะหวักล่อหลอกผู้ชายมายุลาเพลินใจชลดาเพลินกายตัวอันนี้เป็นสับปะรดแล้วก็สับปะรดใช่สับปะรดก็แข็งตะลุกเป็นสับกินเป็นขนมเลยหอมมากทุกอย่างสามารถทานได้หมดค่ะอันเล็กๆนี่คือใบนี่คือสับปะรดตัวดอกนี่คือจะเป็นมะละกอแล้วก็ตัวเกสรจะเป็นสับปะรดเฮ้ยเก่งมากนักเรียนแล้วใบสีน้ำตาลมาจากอะไรคะช็อกโกแลตทั้งหมดอ่าไม่น่ากินเลยหอมช็อกโกแลตจะพูดเมื่อกี้แต่ว่ากลัวผิดอันนี้ก็ขนมทุกอย่างเลยเหรอคะอันนี้คือถั่วตัวนี้จะเป็นแครกเกอร์ผุแครกเกอร์คุกใช่ใช่อาหารการกินตัวเลือกทำมาจากอะไรคะตัวนี้นะคะจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตส่วนตัวนี้จะเป็นมะละกอเชื่ออ๋อหุ่ยเจ๋งมากอ่ะมายุราเพลินใจที่รักช็อกโกแลตละลายแล้วด้วยอากาศร้อนอ่ะคงคอนเซ็ปต์ว่าเป็นธรรมชาติเวลาเรารดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยอ๋อมันก็ต้องมีเปียกๆก็เลยปล่อยโอ้ยเก๋อ่ะนึกว่าหกจะเอานิ้วป้ายกินขอบคุณค่ะเสน่หาหนุ่มพกากรอ๋อเสน่หาพุ่มพกากรว่าจะเป็นพุ่มทรงไทยค่ะให้เป็นลวดสมัยกับดอกไม้อังกฤษแล้วไข่มุกมาจากอะไรลูกไข่มุกอันนี้มาจากน้ำตาลอ๋อน้ำตาลฟองดองเหมือนกันใช่สำหรับตกแต่งหน้าเค้กค่ะอ๋อคารัวแกชอบมากกองพกากัตทีมารีวิจิตรกองพกากัตทีมารีวิจิตรชอบมากสวยมากค่ะถือห้องที่แบบเขาบอกเลยนะว่าชุดเสื้อผ้าทุกอย่างกินได้แหละให้โจทย์น้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมนะคะว้าวนี่เด็กธรรมศาสตร์เนาะใช่ค่ะให้โจทย์ว่าต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุที่สามารถทานได้ออกแบบเป็นชุดที่มีความร่วมสมัยค่ะเฮ้ยชุดที่ออกแบบออกมาให้ทานได้ดูดิมันชุดเจ้าสาวเลยอ่ะเจ้าบ่าวกว่าจะได้แกะเนื้อกินทั้งคืนเลยจะได้กินสาหร่ายนี่อันนี้สาหร่ายจริงๆหรออันนี้สาหร่ายจริงๆค่ะเป็นสาหร่ายเป็นสาหร่ายน้ำเขียวเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้สวยจังเลยเส้นผัดไทยเฮ้ยออกแบบเป็นชุดเส้นผัดไทยที่ไว้ผัดผัดไทยเลยค่ะแล้วก็ดอกไม้เส้นก๋วยเตี๋ยวนักศึกษาเก่งมากอ่ะเฮ้ยคนรู้นักเด็กไทยเก่งมากเดี๋ยวพอจบห้องนี้เราจะมีมูดบอร์ดที่นักศึกษาออกแบบให้ดูด้วยว่ากว่าจะได้มาเป็นหนึ่งชุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะคือน่าจะจะเป็นแฟนโชว์เนาะให้แบบทั่วโลกระบือไกลว่าดูดีเด็กไทยเราเห็นไหมเด็กธรรมศาสตร์นะและอันนี้คือดอกไม้จีนป่ะดอกไม้จีนค่ะคือจะชอบตุ้งกับน้ำแกงมากเลยค่ะหมูสับผิวแหละอันนี้เป็นลูกสวยค่ะสวยดูดุ่มหวานออกแบบใช่ค่ะก็ออกแบบมาจะมีความแบบ contemporary สวยอ่ะมีความเป็นแบบไทยด้วยน้องๆอันนี้คือเขาสับคุยแล้วนี่เราเห็นนางฟ้าอันนี้เป็นแป้งฟองดองเหมือนกันแล้วก็ปั้นที่เป็นดอกไม้แล้วก็ติดไว้ค่ะประทับใจจริงๆนะเกดหนูก็เป็นแบบฟอร์มอะไรสักอย่างทุกอย่างทุกชุดทุกชิ้นนะคะคือทานได้หมดเลยเพราะปีนี้เขาบอกแล้วว่าเขาเอาอาหารกับดอกไม้เนี่ยความสวยงามมารวมกันที่เขามาทำพะโล้นี่อยู่ในแกงพะโล้ของเราเนี่ยดูสิลูกอม
พี่ไหมเซ็กซี่มากหุยถ้าพี่ใช้ต้องใช้ลูกอมเยอะแน่เลยอ่ะพี่เป็นคนอกใหญ่สมแล้วที่เจ้าภาพน้องเล็กเขาบอกในงานนะคะว่าเป็นประติมากรรมศิลปะงานอาร์ทุกอย่างที่ไม่มีโอกาสไปแสดงจัดโชว์ที่ไหนในโลกนี้เนี่ยตั้งในเลิกก็เป็นเวทีให้กับศิลปินนะคะเด็กๆรุ่นใหม่นี่นะคะผลงานนักศึกษานะคะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเม็ดกาแฟลูกเดือยค่ะที่มันเป็นดำๆที่เราแกะแล้วมีเม็ดข้างในกินได้อ่ะเม็ดกุยจีไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์อันนี้เป็นถั่วดำลูกเดือยกาแฟงาดำอาจารย์ค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะนี่อาจารย์เห็นไหมเด็กเก่งได้เพราะมีอาจารย์ชั้นดีทางฟ้าก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก็มีคุณศักดิ์ชัยกายก็ไปโคชชิ่งสวยมากเลยอาจารย์ค่ะเก่งมากชอบทุกชุดเลยเก่งอ่ะอันนี้เป็นประติมากรรมจากศิลปินชาวสิงคโปร์ค่ะชื่อ Spiritual Whisper ก็ทำมาจากอะไรอ่ะทำมาจากเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวข้างในที่ทำชุดแต่ว่าอันนี้จะมีกิมมิกว่าถ้าส่องไฟไปที่งานจะเปลี่ยนสีค่ะคืองานนี้ถ้าดูกลางคืนจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมไล่ๆดูสิพี่เมจิคอลเก็บเป็นอวตารกับชาติมาเกิดอุ๊ยตอนนี้เวลาเกิดเห็นอาหารบนจานเกิดจะแบบมีศิลปะมากขึ้นเกจะกินช้าลงแต่กินหมดจานอยู่ดีขอบคุณนะคะในโซนนี้จะเป็นโซนแบบ Art and Craft Workshop นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายมาดูกันอันนี้พิมพ์เสนนะสวยจังเก๋มากกลิ่นเป็นพิมพ์เสนแต่สีแบบอาร์ตมากค่ะยกระดับพิมพ์เสนมากๆเลยสวยค่ะเวิร์กช็อปต่างๆแต่ละจุดก็จะมีจุดให้แบบโดเนทนะคะทำบุญเนี้ย100บาทขั้นต่ำเนี้ยรายได้ก็มีการหักค่าใช้จ่ายนะคะก็ไปทำบุญเรียกว่าสนับสนุนนะคะโครงการโปรตอนของโรงพยาบาลจุฬานั่นเองเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งทางสมองอยากจะอวดแล้วกับระเบียงบ้านเราก็มีนะกระปุกบอลสีเต็มเต็มเลยมีทุกแบบงี้แต่ดูลายดิของเขาสวยอะดูลายสิต้องถามคนปู่เขาใส่อะไรมีดอกไม้ด้วยอะแป๊บนึงนะคะดอกไม้คู่สาวงามแล้วกล้องมันไหลไปที่ไหนเขาบอกบอลสีเนี่ยเวลาการใส่ปุ๋ยรดน้ำเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะแกอ่านมาหมดเลยแหละแล้วก็ปลูกที่บ้านไม่ได้ตายแค่ไม่โตอันนี้คือโซนที่เขาแบบว่าเอาบอลสีมาให้ชมกันนะคะเรียกว่าเป็นความสวยงามของบอลสีในแต่ละประเภทเดี๋ยวเขาใช้กรรมการมาเลือกนะคะว่าบอลสีอันไหนเนี่ยสวยที่สุดใจเก๋เมื่อกี้ชอบอันนั้นมากสุดเลยที่เป็นลายมานี่สิลายเหมือนผีเสื้อเลยหุยอันนี้เก๋มากใส่กระถางแบบว่าเหมือนบอนไซเลยอ่ะมันดูอ่อนโยนหัวใจนะคะลายเหมือนแบบใบโพด้วยสวยอ่ะเมื่อกี้ชอบสองกระถางนี้ดูสิถ้ามีเสื้อผ้าลายนี้จะสวยมากอันนี้คือโซนประกวดอันนี้คือโซนผู้ชนะแล้วหุยหุยหุยไม้ใหม่คือไม้ชนะเลิศคู่ควรมากมีสง่าราศีบอลสีประเภทบอลกอธรรมชาติสวยมากนี่คือชนะเลิศอันที่หนึ่งอันดับสองก็คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนั่นแหละก็คือที่สองดูสิเขามีการดามใบแบบนี้ด้วยอ่ะคือบ้านเรามีตั้งหลายกระถางอะเราให้เขาไปดามแบบนี้ให้เราบ้างได้ไหมอะอันนี้แบบเป็นประเภทนะคะเมื่อกี้คือบอลกออันนี้คือบอลสีประเภทบอลสีลูกไม้ใหม่รางวัลชนะเลิศเฮ้ยมีการประกวดสาวงามนี่เขาประกวดบอลงามประกวดย่างามบ้างดีกว่าบ้านเราพันหลังยังทักว่าสุภาพสตรีท่านนี้แต่งตัวสวยจังเลยเข้าเพนติ้งประกวดเป็นอาร์ติสต์ของเรานั่นเองพี่คะสวัสดีค่ะภาพวาดทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของพี่ทั้งหมดเลยอ๋อใช้ระยะเวลาในการวาดนานไหมคะสะสมมาตั้งแต่ปี18ค่ะ2018อ๋ออันนี้เป็นภาพสะสมของพี่ความตั้งใจแต่แรกนี่ก็คือหาอะไรทำยามว่างหลังจากเกษียณแล้วโทษนะคะนี่งานอดิเรกยามว่างเล่นๆทำไมผลงานได้สวยขนาดนี้เลยทราบมาว่าวาดด้วยนิ้วมือด้วยค่ะมีวาดด้วยนิ้วมือค่ะมีหลายเทคนิคค่ะนั้นจะเป็นคู่กันแล้วบางอันก็เป็นไนฟ์เป็นเกรียงค่ะค่ะอันถัดมาเป็นคู่กันนะคะอันนี้มีจำหน่ายไหมคะจำหน่ายค่ะรายได้ศูนย์โปรตอนจุฬานะคะอ๋อคือคนที่มาในงานด้วยใครมาซื้อเพนติ้งของพี่เก๋ของพี่เนี่ยก็ทำบุญกับจุฬาไปด้วยเลยสามารถติดต่อครูได้เลยคนที่ใส่สตาร์ค่ะมีนัมเบอร์อยู่ข้างหลังค่ะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดภาพและกระดาษค่ะค่ะพี่แต่ทุกอันนี้ก็จะเป็นเฟรมหนาหมดไม่ต้องใส่เฟรมอีกค่ะ
โอ้ยขอบคุณมากนะคะเป็นเกียรติมากเลยได้กระทบไหล่ศิลปินเองเลยขอบคุณค่ะจะบอกตอนเราสร้างบ้านเนี่ยเกียรติไปดูโอลิฟการ์เดนโอลิฟทีพรุ่งนี้มานะจะบอกว่าเสียดายมากก็อยากมีในหมู่บ้านเนี่ยมากเลยแต่ว่าหน้าบ้านเก๋กฎของเดอะทรีเขาต้องเหมือนกันทุกหลังนะหน้าบ้านห้ามแตกต่างคือเกียรติมีป๊อปอายที่บ้านแล้วไงก็เลยได้โอลิฟไปเสริมไม่รับมุกร้านดอกไม้น่ารักมากดูดีมีสวนชิโนลีนี่กุหลาบสวยๆเห็นไหมขอสักดอกแกวิเลียดูสิสวยจังต้นไม้ชื่อพอจังเลยอ่ะเธอทำไมชื่อแค่นาวราตเองอ่ะอุ้ยรู้หมดเลยคนชื่อพอเลยลิตเติ้ลโรบินเขามีหลักการมานี่เรานาวราตเขาเจริญนอกจากมีดอกไม้สวยๆแล้วนะคะก็จะมีมาร์เก็ตนะคะเป็นแพลนเป็นฟลาวเวอร์มาร์เก็ตสวยจังพี่คะเอาดอกไม้เอาน้ำให้เขาหน่อยสิสงสารตากไว้อย่างนี้เหรอไม่เอาน้ำพรมให้เขาหรอเดี๋ยวเขาร้อนเดี๋ยวเขาเหี่ยวทุกงานมีอะไรดีๆเกศสนับสนุนเสมอเลยนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ EEC Select ค่ะเนี่ยให้ความรู้นะภูมิปัญญาชาวบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะเป็นของขายแบบนี้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นะดูสิมีทั้งดีฟิวเซอร์มีกระเป๋าจักสารเห็นไหมกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านบ้านชากมหาดชากมหาดเก๋กำลังคิดว่าอ่านว่าอะไรชากบหรือเปล่าชากมหาดสวัสดีค่ะเย้เดินงานคราฟอาร์ตแอนด์คราฟตั้งนานได้สอดมะม่วงอยากเชียร์คนไทยอ่ะบอกแล้วว่าไม่เอาถุงพลาสติกบอกรับเถอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรีไซเคิลเอานะเราออกจากตึกซัมเมอร์เฮาส์แล้วข้างในก็จะมีอาร์ตแอนด์คราฟต์มาร์เก็ตนะคะข้างนอกก็จะมีอาหารมาขายนะคะน่ารักๆแบบมีดอกไม้และนี่แหละทั้งหมดของงานดอกไม้ของเราไม่ได้มีแค่ดอกไม้นะคะดูสิคะอาหารการกินทุกอย่างก็มีพร้อมเลยเดี๋ยวบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้กับชลดาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะให้ปลูกดอกไม้ของเกตาดีกว่านี่เดี๋ยวต้องเอาลงดินแล้วแหละเพราะว่าเขาจะไม่ไหวแล้วไม่รักมุกเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ